ขันน็อตไปก็ได้เลยอ้าวว่ามาถึงเนี่ยมันตึงตรงนี้ค่ะเป็นครอบที่ข้อเท้าแค่นี้เองแล้วก็นิ้วมันโปนอ่ะค่ะอุ้ยดูสิโอเคเข้าใจละแค่นี้เองทั้งตัวมีอยู่แค่นี้เป็นเส้นเลือดขอดด้วยค่ะอยู่ขอดตรงไหนขอดขาทั้งแถบเลยมันเป็นตัวไงมันเป็นเส้นเลือดขอดดูก็ไม่ได้แบบนี้มันเก่งค่ะขอโทษค่ะไม่ใช่แล้วก็เป็นเส้นโป่งๆล้มอะค่ะเหรอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้ก็รู้สึกตึงๆอ๋อมันตึงนะงั้นตึงเอาให้หย่อนนะเส้นเลือดโป่งไม่นุ่งไม่นุ่งขาสั้นมาอายขาไม่เคยใส่ขาไม่อยากโชว์หรอกขาลายอ่ะถ้ากันขาลายด้วยก็เลยไม่อยากจะโชว์ไหนมันไปครับดูมันจะหย่อนดูแลดูมันจะหย่อนผมจับมันจะหย่อนหมดแล้วได้เลยถามว่าหย่อนหรือยังนี่นะนี่นะหย่อนยังสะบัดเอาอย่างมันรู้สึกมันปวดอยู่ข้างในนะคะต้องปวดไหมนะปวดให้ปวดนะปวดให้ปวดตกลงมันหย่อนไหมนะเมื่อกี้เนี่ยสังเกตปวดจะหายปวด3-2ไปแล้วครับถามว่า มีอีกไหมปวดพยายามเอาหายแล้วเฮ้ยหายไวเนาะใช่ป้องกันน้ำร้อนร่วงเหรอร่วงจากเมื่อไหร่เนาะได้สัก3-4 วันฮะ3-4 วัน3-4 วันต้องมันแสบอยู่ทั้งนั้นเนี่ยปวดแสบปวดร้อนอยู่ใช่ไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคดูจะหายเอามีอีกไหมปวดแสบปวดร้อนก็ยังเชื่อว่าเขายังชั่วแล้วค่ะเขายังชั่วแปลว่าหายแล้วงั้นเหรอไม่หายแต่ว่าก็ยังแบบเหมือนเจ็บอยู่อ่ะมันเจ็บค่ะเอานิ้วแตะที่จุดไหนตรงนี้นะโอเคปล่อยเอาละถามว่าหายยังทีนี้รู้สึกดีขึ้นนะไม่เคยเจ็บอ่ะไม่ค่อยเจ็บอ่ะค่ะแต่ว่าหายแล้วสิค่ะแน่ใจแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะค่ะ ต้องถามชัดๆ ถามมันชัดๆต่อไปเส้นเลือดขอดดูมันอยู่เบาขานะที่ว่ามันตึงเมื่อกี้นี่เนาะยืดขาออกมาโอเคแค่นั้นพอโทษครับสังเกตโทษครับหายใจไว้นั่นแน่เลยเลยดูขาจะเบาโทษครับโทษ
ปึ๊บเส้นเลือดขาดเอาจริงนะขยับเอาอย่าหัวเราะตั้งอยู่ส่วนตัวต้องตามความรู้สึกให้ได้เอาเอาจริงไหมขาขยับเอาเบาเบาขึ้นค่ะเหมือนกับไม่มีขาเนาะมันหายไปไหนนอกขาเลยข้างนี้เบาข้างนี้หนักเอาโทษปุ๊บปุ๊บนี่นะโทษปุ๊บแกปุ๊บโทษปุ๊บแปลกเนาะพลังงานตัวนี้เนาะแปลกเฮ้ยมันเบาได้ไงวะมันเบาแรงไงเดินซิคนละขาทีนี้อย่าหัวเราะอย่าหัวเราะเรื่องตัวเองอย่าหัวเราะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ลิเกไม่ใช่ลิเกไม่ใช่หมอลำดีไม่ดีต้องรู้เองอย่าหัวเราะดีแล้วค่ะพอใจไหมพอใจค่ะบ้านจากจุดไหนมาถึงที่นี่อ่ะอยู่บ้านไม่ได้ถามคุณนุชค่ะบ้านไหนอยู่จากบ้านไหนมาที่นี่อยู่จากนครปฐมค่ะจากจุดนี้ห่างไปประมาณแค่กี่กิโลประมาณสัก5กิโลแค่นี้เองไม่ใช่5กิโลฮะ5กิโล5กิโลเหรอผมอยู่ใกล้นี่เองค่ะอ๋อแค่ผมตบมือก็ได้ยินทั้งนั้นน่ะได้ยินไป5กิโลแล้วเนี่ยไม่ได้นะผมตบมือเนี่ย5กิโลเนี่ยไปสบายแล้วนี่ครับค่ะมันเชิญคอยดูที่บ้านค่ะผมตบมือบ้านผมเนี่ยคุณจะได้ยินสังเกตนะพอเวลาผมตบบ้านผมกระป๋องที่วางอยู่บนหัวบนตู้นี่กริ้งออกมาเลยอ่ะอย่าตกใจนะนะเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้ค่ะอธิบายคำว่าเป็นไปได้สิมันจะเป็นไปได้ไงไม่เอาอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเปรียบเทียบจากอะไรถึงคิดว่าได้ก็เหมือนคนที่มาค่ะคนที่มาแบบเหมือนเขามาตอนแรกก็มาน้อยๆแล้วก็แบบมันมีความเชื่อถือค่ะแค่นี้เองเหรอค่ะผมถามอย่างนี้ผมอยากจะให้อธิบายความว่าคนหนึ่งที่บอกว่าหัวออกธรรมดาได้เองตบมืออยู่ไหนก็ไม่รู้กระป๋องหรืออะไรสิ่งต่างๆวางอยู่บนหลังตู้ไหนก็ตามทีกลิ้งมาเลยอย่างเงี้ยเป็นปฏิหารหรือเปล่าผมถามว่าเป็นไปได้ไหมแบบนั้นคุณบอกว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้นะค่ะคอยดูนะคอยดูนะอย่าตกใจนะค่ะแล้วมันกลิ้งมาจะเฮ้ยใครวะเนี่ยผีหลอกสังเกตนะเกิดได้ไม่เกิน7วันเป็นเพราะอะไรคะก็ไม่รู้ก็ในเมื่อคุณบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ผมก็บอกว่าให้เวลา7วันค่ะคอยดูว่ามันจะมีอะไรกลิ้งออกมาจากข้างฟ้าพวกนี้นะตกลงเฮ้ยฉันก็เก็บไว้ดีๆแล้วมันหล่นได้ไงเงี้ยค่ะครับถ้ามันเป็นดังที่ผมพูดถึงไว้เนี่ยถ้ามันเป็นนะเพราะว่า7วันที่ว่าภายใน7วันถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะแล้วคุณจะคิดยังไงอ่ะไม่เข้าใจอีกไม่แน่ใจว่าจะคิดยังไงนะก็ต้องแบบเชื่อค่ะต้องเชื่อไงเพราะมันเป็นไปได้อ๋อเชื่อว่าเป็นไปได้นะค่ะถ้าว่ามันสิ่งเกิดจริงเหล่านั้นขึ้นมาจริงๆโอเค
คุณบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงนะเชื่อเป็นไปได้แน่นอนเพราะผมพูดไว้ล่วงหน้าแล้วผมพูดเช่นนี้ผมต้องการให้เปรียบเทียบทางด้านคุณคุณตัวหนักตัวหนักแค่หนักขามา มือหายปวดหายแสบไอ้แค่นี้ยังหายได้ไอ้นั่นมันธรรมจัดไม่ได้ประมาณนั้นแหละใช่ไหมฮะให้เทียบเคียงกันมันเป็นหลักคิดอีกอันหนึ่งทำให้เราได้คิดโยงใยได้ว่าเออลุงออกพูดไว้ตั้งภายใน7วันท่านเป็นไปอย่างนั้นได้นะสมมติว่ามันเป็นได้จริงใช่ไหมครับสมมติว่ามันเป็นได้จริงนะถามว่าโลกใบนี้จะเป็นของใครของหนูเองฮะของหนูเองค่ะของหนูเองใช่ไหมเป็นโลกส่วนตัวโลกใบนี้เป็นของหนูเองเนาะใช่ขอให้เป็นเช่นนั้นนะค่ะอยู่นานๆถ้างั้นอยู่กับโลกนานถ้าบอกว่าโลกนี้เป็นของหนูเองก็อยู่นานใช่ค่ะอยู่แล้วก็ทำประโยชน์มีเรี่ยวแรงแข็งขันให้ไปแล้วใช่ไหมทำดีละชั่วไปเรื่อยประกอบอาชีพอะไรครับขายของค่ะของที่ขายคือไก่ค่ะไก่ทอดไก่ทอดไก่แต่ถ้าวันนึงขายได้กี่ชิ้นกี่กิโลกรัมครับตอนนี้ไม่ค่อยดีอะค่ะประมาณสัก20กิโลถ้ามันยุคดีกี่กิโลก็ประมาณ 5-60นะ20กิโลนี่นะฟังให้ดีนะส่วนเกินที่ได้ต่อวันส่วนเกินนี่เป็นทุนนะเนาะเหลือกี่วันเอ้ยโทษเหลือกี่กระตังต่อวันเป็นมันถึงกำไรนะคะหลวงเออส่วนเหลือคือกำไรกำไรก็ตกประมาณก็ตีขั้นต่ำก็500ถึง 1,000 นะคะเพราะตอนนี้ของมันแพงอยู่ในเกณฑ์นี้นะ500นะเพราะถ้าหากว่าขายได้40-50กิโลเนาะต่อวันละประมาณ 1,000 ฟังให้ดีนะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปขายของนะสังเกตให้ดีมันจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างน้อย 15% ผมให้ตัวเลข 15% นะครับสังเกตว่าคำพูดผมนี่จะเป็นจริงไหมถ้ามันจริงโลกนี้จะเป็นของใครของหนูเองเออยืนยันของหนูเองต่อไม่ใช่เชื้อโรคนะคะเชื้อโรคหนูไม่เอากลัวไหมโคโรนาน่ะกลัวค่ะกลัวเหรอกลัวเห็นตัวไหมไม่เห็นกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเพราะว่ากลัวผีหรือบ้างผีก็กลัวผีก็กลัวใช่ไหมฮะค่ะพอโถมองไม่เห็นตัวไปกลัวมันโถนะลองยิ้มสิยิ้มอยู่ครับก็เปิดหน้าต่างสิไม่เปิดหน้าต่างจะรู้ได้ไงว่ายิ้มเป็นไงปิดเอาไว้รู้ไหมว่าถ้าเราปิดเอาไว้อย่างนี้นะปิดอัดแทนที่มันจะดีไม่ดีนะปกติเวลาเราหายใจเข้าไปปื๊ดร่างกายมันจะพอไม่สันดาบเราหายใจออกก็เป็นหายใจออกก็จะเป็นของเสียปกติหายใจเข้าปื๊ดเผาไหม้เมื่อกี้เนี่ยฝึกหายใจกับแตนเตอร์แมนเมื่อกี้เนี่ยได้อะไรเมื่อกี้เนี่ยได้ไหมไม่รู้รู้ว่าได้ไหมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเอาไปทำเป็นการบ้านแล้วกันนะเวลาหายใจเข้าปื๊ดเวลาหายใจออกมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คือของเสียแล้วเราก็ดันมาปิดมันไว้ที่นี่มันไม่ต้องไปไหนกันหายใจเข้าก็ของเสียเข้าไปอีกทีนึงก็หายใจออกก็เอาของเสียเข้าไปอีกเออค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเปิดเอาคาไว้เงี้ยไปที่ชุมนุมชนค่อยปิดนะตามหลักการทางสาธารณสุขของบ้านเมืองเขาประกาศเอาไว้อย่างนั้นนะแล้วก็ทำไปตามอยู่ในสังคมก็ไปอย่างนั้นแต่อยู่ส่วนตัวเงี้ยไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะจำต่อไปนี้รู้จักลุงหอกสิ่งที่มองไม่เห็นตัวอย่าไปกลัวมันกลับกันพยายามหาวิธีให้เห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเห็นตัวไม่ถึงไงหนูไม่เข้าใจเอาว่า
ไวรัสโคโรนาเราบองเห็นตัวมันไหมตอบว่าไม่เห็นกลัวไหมใช่ไหมกลัวใช่ไหมก็สิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันก็จะไม่กลัวอยู่นี่กลัวไหมทำไมเมื่อเราบอกว่าไม่กลัวเพราะไม่เห็นตัวนะกลับไปขั้วหนึ่งจะพยายามหาตัวมันให้ได้ไม่ใช่กลัวมันงงไหมไม่งงนะคนที่อยู่ในกลุ่มสาธุจะรู้เรื่องนี้ครับครับปฏิบัติธรรมเราคนที่อยู่ในกลุ่มสาธุจะรู้เรื่องนี้เป็นมนุษย์กลุ่มแรกของโลกที่จะรู้ว่าไวรัสโคโรนามันเป็นตัวยังไงสุดท้ายแล้วผมกำลังบอกว่าให้ทำสมาธิงับอากาศเมื่อกี้นี้และจะมองเห็นตัวมันเองเมื่อเห็นมันหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใช่เมื่อเห็นมันอ๋อมันคือมันเราคือเราต่างคนต่างอยู่ยังมาใกล้กันชีวิตจริงจะอยู่ในความกลัวไม่ได้โอเคไหมชีวิตจริงอยู่ในความกลัวไม่ได้เพราะกลัวมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันกลัวงั้นต้องอยู่ด้วยความเข้าใจโอเคนะรู้จักลุงต้องรู้จักของความเข้าใจครับวันนี้เอาความเข้าใจกลับบ้านเนาะต่อไปก็จะไม่กลัวมันโอเคเนาะดีไหมดีค่ะอย่าลืมนะเราพูดกันที่วัดนั้นวัดพระสมเจดีย์เนาะค่ะมันก็ย่อมมีสิ่งได้สิ่งมารองรับคำพูดของลุงเหมือนกันนะเนาะจะต้องมีสิ่งได้สิ่งมารองรับคำพูดของลุงเวลานี้ลองเดาสิสิ่งนั้นคืออะไรที่จะมารองรับไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจอีกมารองรับเราพูดอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นะอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออใช่ไหมใช่นะเออมันมีจริงไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยก็ไม่เห็นตัวค่ะเหรอก็ไม่เห็นตัวจะไม่แน่ใจอยากเจอไหมเอาไหมจะบอกที่อยากเจอไหมอยากเจอนะอยากเจอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากเจอไหมแค่ไหนไม่รู้มันเขามีตัวตนเหรอคะมีจริงๆอ่ะ อยากเจอไหมจะบอกที่อยู่ของมันอยากเจออยากเจอนะฟังให้ดีนะอยู่ในตัวของคุณนั่นแหละครับอ๋ออยู่ที่ใจอันน่ะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจทีนี้ก่อนที่จะเห็นตรงนั้นนะเราต้องเข้าใจก่อนนะเห็นไหมถ้าไม่เข้าใจจบข่าวเลยมันก็จะไม่มีสิทธิ์เห็นนั้นต้องเข้าใจก่อนนั้นความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญทุกๆเรื่องทั้งประกอบอาชีพด้วยเห็นไหมฮะทั้งการดำรงอยู่ในส่วนตัวเราด้วยโอเคไหมมีอะไรไหมเนี่ย จำได้ไหมต่อไปจะขายไก่ได้วันละเท่าไหร่ขายไก่ได้วันละ50กิโลผมบอกว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์15%นั่นคอยดูนะค่ะคิดเปลี่ยนไหม15%คิดเปลี่ยนเนาะค่ะเคยกำไรร้อยหนึ่งก็จะได้150 115%ถ้ามันคิดยากก็เลยเอา150เลยยากเหมาเลยนะเออดีได้โอเคนะเจ้าเหรอเอาหัวโปร่งไปทีนี้มันจะลึกๆครับมันจะเบาหัวนายพี่ตรงหน้าลงสีอ่ะโทษครับมันจะลึกๆนี่น่าจบข่าวไหมค่ะโล่งสมัย